สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Your Comment ครับจบไปแล้วนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2026เป็นเกมนัดที่3ครับทีมชาติไทยเจอกับเกาหลีใต้โอ้โหแบบเชียร์มันมากครับเพิ่งจบไปเมื่อกี้นี้เองทีมชาติไทยก็บุกไปยันเสมอเกาหลีใต้1ประตูต่อ1นะครับเก็บ1แต้มมาล้ำค่าได้สำเร็จครับทำให้ทีมชาติไทยมีคะแนนเพิ่มเป็น4คะแนนอยู่อันดับ2เท่าเดิมนะครับโดยเกมนี้แข่งที่กรุงโซเกาหลีใต้ครับท่ามกลางแฟนบอล 64,000 คนนะครับเปิดเกมมา10นาทีแรกก็เป็นทีมไทยที่บุกหนักและมีโอกาสยิงตรงกรอบ1ครั้งครับจากสุภชัยใจเด็ดแต่หลังจากนั้นก็เป็นทีมชาติเกาหลีใต้ที่บุกหนักแล้วก็ทีมชาติไทยเป็นฝ่ายตั้งรับครับในนาทีที่42ซอนฮึงมินครับก็ทำประตูให้เกาหลีใต้นำ 1-0 แล้วก็จบครึ่งแรกไปครับครึ่งหลังเกาหลีใต้ก็บุกอย่างต่อเนื่องส่วนไทยก็เล่นไปสักพักก็แก้เกมครับส่งสุพนัทเหมือนตาลงมาและในนาทีที่61สุพนัทเหมือนตาก็ทำประตูตีเสมอ 1-1 จากนั้นเกาหลีใต้ก็บุกอย่างหนักครับมีโอกาสหลายครั้งครับแต่ทีมไทยก็ตั้งรับได้ดีจบเกมเสมอกันไป1ประตูต่อ1หลังจากข่าวนี้ได้โพสต์ในเพจของฟุตบอลเกาหลีนะครับก็มีคนเกาหลีมาคอมเมนต์กันเพียบเลยครับวันนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของเกาหลีแล้วก็คอมเมนต์ของชาวอาเซียนนะครับเริ่มต้นเราจะฟังคอมเมนต์ของชาวเกาหลีก่อนนะครับจากเพจของเกาหลีคอมเมนต์แรกครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าในประเทศไทยคอมเมนต์ถัดไปครับผู้เล่นคนถูกตำหนิเล่นช้าเป็นอูดเล่นแบบนี้ฟุตบอลเกาหลีไม่มีอนาคตคอมเมนต์ถัดไปเจ็บใจและผิดหวังต่อไปคอมเมนต์ถัดไปครับเขาก็ชมทีมชาติไทยครับเขาก็บอกว่าผู้เล่นทีมชาติไทยเล่นได้ดีคอมเมนต์ถัดไปครับนี่คือระดับฟุตบอลเกาหลีที่แท้จริงชาวเกาหลีท่านนึงครับก็บอกว่าฉันไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงเล่นกันช้ามากส่งบอลข้ามไปข้ามมาเพื่อเจาะแนวรับไม่ใช่ครั้งหรือ2ครั้งแต่พวกเขาเล่นโยนบอลไปมาไม่รู้กี่ครั้งฉันไม่รู้หงุดหงิดจริงๆผู้เล่นหลายคนก็อ้วนและขี้เกียจมากในวันนี้คอมเมนต์ถัดไปครับทั้ง2ทีมสู้กันด้วยสปิริต1แต้มถือว่าเป็นงานที่สำเร็จแล้วสำหรับวันนี้คอมเมนต์ถัดไปครับหัวเราะหนักมากคุณทำได้ดีกับทีมระดับท็อป100ทีมชาติไทย FIFA Ranking ก็อยู่อันดับ101ก่อนแข่งนะครับคอมเมนต์ถัดไปครับนี่คือเหตุผลที่โค้ชควรออกไปและผู้อำนวยการปาร์คฮังซอจะมากู้วิกฤตดังนั้นฉันหวังว่าโค้ชจะหายไปโดยเร็วเวียดนามก็โค้ชปาร์คเกาหลีใต้ก็โค้ชปาร์คอีกแล้วเออปาร์คฮังซอนี่เนาะคอมเมนต์ถัดไปครับก็เป็นคนไทยเข้ามาแทรกในเพจนี้นะครับคนไทยเขาก็บอกว่าผู้เล่นทีมชาติไทยชื่อชั้นอ่อนกว่าทีมเกาหลีแต่เราต่อสู้กับนักเตะเกาหลีและเสียงเชียร์ทีมไทยเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานที่จะได้แต้มกลับบ้านดีมากประเทศไทยเจอกันที่ประเทศไทยนะครับคอมเมนต์ถัดไปครับของเกาหลีเกาหลีเขาก็บอกว่าโค้ชควรไปให้พ้นเดี๋ยวนี้คอมเมนต์ถัดไปครับฉันเป็นคนไทยเชื้อสายเกาหลีและนี่เป็นความอัปยศของทีมชาติฟุตบอลเกาหลีคอมเมนต์ถัดไปครับเกาหลีใต้เราบินไปมาเลเซียและประเทศไทยตอนนี้คู่แข่งอยู่ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นคอมเมนต์ถัดไปเป็นของคนเวียดนามครับเข้ามาในเพจนี้ครับคนเวียดนามเขาก็บอกว่าฉันติดตามฟุตบอลเกาหลีบ่อยครั้งฉันคิดว่าระดับการเล่นฟุตบอลของทีมชาติเกาหลีตอนนี้จะต่ำกว่าระดับของประเทศในอาเซียนด้วยซ้ำดูเหมือนว่าพวกคุณจะฝึกส่งบอลไปมาเท่านั้นไม่ได้ฝึกซ้อมการทำประตูอย่างเด็ดขาดคอมเมนต์ถัดไปครับเกาหลีครับเขาก็บอกว่าคุณคิดยังไงกับสมาคมที่เลือกโค้ชเกาหลีซึ่งผลงานออกมาไม่ต่างจากเจอร์เก้นคลินมันโค้ชคนเก่านะครับนายกสมาคมฟุตบอลควรลาออกไปซะเวียดนามก็เข้ามาแทรกครับทีมชาติไทยเล่นได้ดีคอมเมนต์ถัดไปเกาหลีใต้ครับแค่ดูสีเสื้อของชุดฉันก็นึกว่าแข่งกับทีมชาติญี่ปุ่นพอแข่งไปแข่งมาจบเกมฉันก็คงแข่งกับทีมชาติญี่ปุ่นแหละถึงได้เสมอ 1-1 เขาคอมเมนต์แบบขำๆครับคอมเมนต์ถัดไปครับถ้าเราเสมอในประเทศไทยเหมือนกับนัดนี้เราจะไปได้ไกลแค่ไหนโอ้โหฉันเศร้ามากคอมเมนต์ของเกาหลีส่วนมากก็จะมีแต่ไล่โค้ชออกไปนะครับแล้วก็จะตำหนินักฟุตบอลตัวเองนะครับว่าเล่นช้ามั่งโยนไปโยนมามั่งแล้วก็ไล่โค้ชออกไปคอมเมนต์ไล่โค้ชนี่เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์เกาหลีเราก็จบแค่นี้นะครับเพราะว่าส่วนมากเขาจะมีแต่คอมเมนต์ที่จะไล่โค้ชไล่โค้ชเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์จากเพจฟุตบอลอาเซียนครับอาเซียนฟุตบอลคอมเมนต์แรกของอาเซียนครับเวียดนามครับเขาก็บอกว่ายอดเยี่ยมไทยเก่งมากคอมเมนต์ถัดไปของมาเลเซียครับเขาบอกว่าทำได้ดีมากทีมชาติไทยอีกคอมเมนต์ถัดไปครับดีมากทีมชาติไทยคุณคือความภูมิใจของอาเซียน
ด้วยรักจากเวียดนามคอมเมนต์ถัดไปครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยทีมชาติไทยคอมเมนต์ถัดไปครับเก่งมากไทยแลนด์จากเวียดนามเรามาโตไปด้วยกันนะคอมเมนต์ถัดไปครับเยี่ยมมากทีมไทยเล่นได้ดีจริงๆจากเวียดนามคอมเมนต์ถัดไปครับมันเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นเป็นผลดีต่อทีมชาติไทยคอมเมนต์ถัดไปครับเยี่ยมมากทีมชาติไทยด้วยรักจากมาเลเซียแล้วก็มีคนเมียนมาครับทีมชาติไทยเล่นอย่างมีศักยภาพมากคอมเมนต์ถัดไปของมาเลเซียครับโค้ชไทยเก่งมากคอมเมนต์ถัดไปก็ของมาเลเซียครับทีมชาติไทยคือทีมอันดับหนึ่งของอาเซียนคอมเมนต์ถัดไปของเวียดนามครับทีมชาติไทยและเวียดนามจะพัฒนาไปด้วยกันคอมเมนต์ถัดไปของมาเลเซียครับมาเลเซียกับทีมชาติไทยคือทีมที่ดีที่สุดเพราะเสมอเกาหลีใต้คอมเมนต์ถัดไปของเวียดนามครับทีมชาติไทยเล่นได้ดีมากคอมเมนต์ถัดไปก็ของเวียดนามครับรูปแบบการเล่นของทีมชาติไทยตั้งรับและรอสวนกลับแบบทีมเวียดนามสมัยโค้ชปาร์คคอมเมนต์ถัดไปของเวียดนามครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยทีมชาติไทยของพวกคุณเล่นอย่างกล้าหาญฟอร์มเกาหลีช่วงนี้สะดุดจริงๆคอมเมนต์ถัดไปครับรักทีมชาติไทยทีมชาติเวียดนามต้องเรียนรู้อีกเยอะคอมเมนต์ถัดไปของเวียดนามครับเยี่ยมมากขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยด้วยคุณต่อสู้เหมือนกับนักรบสะเทือนอารมณ์มากคอมเมนต์ถัดไปของมาเลเซียครับเป็นเกมที่เหลือเชื่อยินดีด้วยทีมชาติไทยคอมเมนต์ถัดไปเวียดนามครับผมนั่งดูเกมนี้และไม่แน่ใจว่าทำไมพวกเขาถึงแพ้จีนในนัดก่อนหน้านี้คอมเมนต์ถัดไปเป็นของเวียดนามครับจีนตอนนั้นนะครับยินดีด้วยทีมชาติไทยพวกคุณเล่นฟุตบอลได้ดีมากคอมเมนต์ถัดไปก็ของเวียดนามเหมือนกันครับการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ถัดไปของคนไทยครับขอบคุณนักเตะทีมชาติไทยทุกคนที่ช่วยกันวิ่งเล่นอย่างเต็มที่การได้รับ1คะแนนพวกคุณถือว่าสุดยอดมากคอมเมนต์ถัดไปเป็นของกัมพูชาครับช่วงเวลานี้เป็นเวลาของทีมชาติไทยส่วนปีที่แล้วเป็นช่วงเวลาของทีมชาติเวียดนามคอมเมนต์ถัดไปครับดีมากทีมชาติไทยคุณคือเบอร์1ของอาเซียนอย่างแท้จริงความภาคภูมิใจของอาเซียนจากเวียดนามคอมเมนต์ปิดท้ายครับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมชาติไทยผมดีใจที่ได้เห็นทีมอาเซียนของเราเติบโตขึ้นและแสดงผลงานที่ดีเช่นนี้ขอแสดงความยินดีจากกัมพูชาและติดตามการต่อสู้ของทีมชาติไทยต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ